สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้างระบบเป็น comment system นะฮะด้วยภาษา PHP นะครับโอเคก็อันดับแรกเลยนะฮะทุกคนจะต้องมีโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ SAM นะฮะก็ดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้นะครับใครใช้ Windows ก็ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตามระบบปฏิบัติการนะครับหลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นก็กด startApache แล้วก็ MySQL นะครับโอเคนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนโปรแกรมเขียนโค้ดนะครับผมใช้เป็น VS Code นะครับก็เหมือนเดิมครับให้ทุกคนดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาเริ่มลงมือเขียนกันนะครับผมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยติดตั้งแซมเรียบร้อยนะฮะก็จะได้โฟลเดอร์แซมมานะครับก็เข้าไปในโฟลเดอร์แซมแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ htdocs นะฮะในนี้เนี่ยผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับโปรเจกต์ของเราชื่อว่า comments underscore system นะฮะโอเคเราก็จะลากตัวโฟลเดอร์นี้เข้ามาใน VS Code นะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับผมทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเดี๋ยวเรามาสร้างฐานข้อมูลกันก่อนนะครับเปิดแซมขึ้นมาแล้วก็คลิกที่ปุ่ม admin นะครับมันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะก็สร้างฐานข้อมูลนะครับชื่อว่า commentเอาเป็น db comment system ละกันนะครับตัวนี้นะฮะตัว collection นี้ผมจะเอาเป็น utf 8 general ci นะครับกด create นะฮะได้ฐานข้อมูลมา1ตัวแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยใน vs code นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ชื่อว่า tbl underscore comments sql นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ sql นั่นเองนะฮะในไฟล์นี้ผมก็จะมีการเขียนคำสั่งนะครับcreate table นะฮะสร้างตารางชื่อว่า tbl underscore comments นะฮะตัว tbl นี่ก็จะย่อมาจาก table นะฮะโอเคก็ตารางตัวนี้จะมีฟิลสี่ฟิลด้วยกันนะครับก็คือ id นะครับ int 11ตัวนะครับ not null auto increment แล้วก็ primary key นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมี name นะฮะเป็น varchar 50 not null แล้วก็จะมี comment นะฮะเป็น text นะฮะ not null นะครับแล้วก็จะมี comment time นะฮะเพราะว่าเวลาที่เรา insert comment มาเนี่ยผมต้องการให้มันเพิ่มวันเวลาด้วยนะฮะ default currentTimestamp on update current timestamp นะฮะโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้ผมก็จะกำหนด engine เป็น in nodeDB แล้วก็ default นะฮะ char set เป็น UTF 8นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ครับคือตัวตารางของเรา table ของเราก็จะมี ID นะครับเก็บ ID เวลาที่เรา insert ข้อมูลก็จะมีเก็บชื่อคนเก็บcomment นะครับก็คือข้อความที่เราพิมพ์แล้วก็เก็บเวลานะครับที่เราpost ตัว comment ลงไปนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะฮะ copy ตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็เอามาเลือกฐานข้อมูล DB comment system ก่อนนะครับแล้วก็มาที่แท็บ SQL แล้วก็วางคำสั่งลงไปกด go นะฮะก็จะเห็นว่าได้ทำการสร้างตารางมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า config นะครับตัวโฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ config นะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ชื่อว่า config.php นะครับในไฟล์นี้ผมก็จะมีการ define นะครับใช้ฟังก์ชัน define ในส่วนของ host นะฮะแล้วก็เราจะใช้เป็น local host นะฮะโอเคแล้วผมจะ copy มาอีก3ตัวนะฮะตัวที่2ก็คือ user ก็จะเป็น root นะฮะถ้าใช้ sam นะฮะแล้วก็ตัวที่3จะเป็น pass นะฮะตัวนี้ไม่มีนะครับถ้าใช้ samตัวที่4ก็จะเป็น db name นะครับชื่อฐานข้อมูลของเราก็คือ db underscore comment underscore system นะฮะโอเคนะครับ
จากนั้นนะฮะก็จะมีเป็นตัวโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์นะฮะแล้วก็จะมีเดต้าเบสนะฮะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์นะครับที่ดัตเตอร์เบสนะฮะชื่อว่า db.php นะครับในไฟล์นี้เนี่ยผมก็จะมีการ include นะฮะเดี๋ยวเปิดปิดแท็ก php ก่อนนะฮะก็จะใช้ include once นะฮะผมจะ include ตัวจากโฟลเดอร์ config นะครับแล้วก็ไฟล์ config.php โอเคทีนี้ผมจะมีการสร้างคลาสนะฮะชื่อว่า db โอเคในคลาสนี้ผมก็จะมีเป็น private property นะฮะก็จะมีในส่วนของ host ตัวนี้เราก็จะเอาไอตัว db host เนี่ยนะครับพวกเนี้ยที่เรา define ไว้ในเนี้ยมาใช้งานนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัว property private host ตัวนี้นะครับตัวแปร host ตัวนี้นะฮะโอเคก็จะมี db host นะฮะ private user db user privatePass db pass private db name db name นะครับโอเคจากนั้นก็จะมีเป็น public link นะครับอันนี้เราจะสร้างตัวแปรมาไว้นะฮะเป็น property public แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรโอเคนะครับทีนี้นะฮะก็จะมีเป็น method นะฮะก็คือจะเป็นตัว construct method นะฮะตัว method ตัวเนี้ยมันจะเป็น method ที่มันจะทำงานทันทีนะครับถ้าเกิดว่ามีการเรียกใช้นะครับผมเรียกใช้ตัว class ตัวนี้นะฮะผมก็จะใช้ dollar sign this นะฮะแล้วก็เข้าไปที่ connect db นะครับปึ๊บนะฮะไอตัวเนี้ยก็คือเป็น methodที่เราจะมาสร้างด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะสร้างเป็น private นะครับ method function connect db ตัวนี้เราจะทำอะไรก็คือเราจะทำการสร้างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนั่นเองนะครับก็จะใช้this link นะฮะตัวนี้หมายถึงอะไรที่ผมใช้ this เนี่ยก็คือ thisตามด้วย arrow แล้วก็ connect db ก็คือมันทำการเข้าถึงตัวนี้นั่นเองนะครับส่วน this link นะครับคืออะไรก็คือมันเอาตัวนี้มานะครับก็คือตรงเนี้ยไอ้ this link เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเก็บข้อมูลนะครับในส่วนของเราจะ new นะฮะ mysqli นะครับฟังก์ชันตัวนี้ผมก็จะไปเอาในส่วนของ host มาที่เราเก็บไว้ตรงเนี้ยนะฮะจาก db host เนี่ยมาเก็บไว้ในแต่ละตัวแปรตรงเนี้ยนะฮะโอเคก็เข้าถึงก็คือเอาข้อมูลที่มันเก็บเนี่ยมาใช้งานตรงนี้แหละนะครับเข้าถึง host แล้วก็เอา user มานะครับเอา pass มาแล้วก็ db name นะครับผมโอเคจากนั้นก็จะเช็คนะฮะถ้าเกิดว่าเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ dollar sign this นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ก็คือการเชื่อมต่อเนี่ยไม่มีการเชื่อมต่อนั่นเองนะครับไม่มีการเชื่อมต่อหรือว่าการเชื่อมต่อผิดพลาดอะไรก็จะให้ echo ออกมาว่า connection fail แล้วก็ concatenate กับ this link connect error นะครับแล้วก็ return false นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น method สำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนะฮะถัดจากตัวนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการ insert ข้อมูลนะฮะ insert data นะฮะผมก็จะสร้าง method ขึ้นมาใหม่นะฮะ public function insert ตรงนี้เราก็จะใส่ parameter เป็น query นะครับโอเคนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า insert role ตรงนี้ผมก็จะใช้ this link นะฮะแล้วก็ query เราก็จะเอาพารามิเตอร์ตรงนี้มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการรับข้อมูลเข้ามาตรงนี้นะฮะก็ insert ปุ๊บถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ die นะฮะแล้วก็ this link error นะครับ
line แบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็จะเช็คนะฮะว่าถ้าเกิดว่า insert ได้นะครับ insert row ก็ให้ return insert row หรือถ้าไม่ได้ก็ return false นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะตัวสุดท้ายก็จะเป็นในการ select หรือว่า read ข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น method อีกตัวหนึ่งนะครับ function ชื่อว่า select นะฮะตัวนี้เราก็จะใส่ parameter เป็น query ผมก็จะสร้างตัวแปร result นะครับมาเก็บข้อมูลที่เราจะ select มานะครับก็ใช้ this link query มาก่อนนะครับถ้า query ไม่ได้ก็ die นะฮะแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมครับ this link error concatenate กับ line นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิด result นะครับ num rows มากกว่า0ก็คือมีข้อมูลในตารางเนี่ยนะครับมากกว่า0ขึ้นไปเราก็จะให้มัน return result ออกมานะครับหรือถ้าไม่มีข้อมูลก็ return false นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไฟล์ db ตัวนี้นะครับเราได้คลาส db มาแล้วแล้วก็โค้ดที่เราจะให้มันทำงานข้างในนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาที่ตัว folder controllers นะฮะเราจะมาสร้างไฟล์ชื่อว่า comments นะฮะcomment เฉยๆนะฮะไม่มี s โอเคตัวไฟล์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีการ include once นะฮะในส่วนของdatabase แล้วก็ db.php เข้ามานะครับผมก็จะสร้างคลาสตัวใหม่ชื่อว่า comment นะฮะตัวนี้ก็จะมี property private db นะครับ private name private comment แล้วก็ private table นะฮะตัว table เนี่ยผมก็จะเก็บตัวชื่อของตารางของเราก็คือชื่อว่า tbl comments ใช่ไหมครับโอเคนะฮะจากนั้นผมก็จะสร้างตัว method นะฮะpublic ก็เหมือนเดิมครับเป็น construct นะฮะตัวนี้เราก็จะใช้ this db เราก็จะเรียกใช้ตัวนี้นะฮะไอตัว db constructor จากตัวนี้นะครับที่เราเนี่ยก็คือมีการเรียกใช้คลาสตัวนี้นั่นเองนะครับโดยการ new db แล้วก็เก็บไว้ในตัวนี้นะฮะ db ตัวนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็จะมี method อีกนะฮะเป็นชื่อว่า set data นะครับตัวนี้ก็จะมี parameter name กับ comment นะฮะโอเคตรงนี้ผมก็จะชี้ไปที่ก็คือเอาตัว name มานะครับ this name เข้าถึง name แล้วก็ผมจะเก็บ name ไว้นะครับแล้วก็this comment อันนี้ก็จะเก็บ comment ไว้นะครับที่มันได้ข้อมูลมาจากตรงเนี้ยพารามิเตอร์ตรงนี้ก็จะเก็บไว้นะครับโอเคจากนั้นนะฮะก็จะเป็น method create นะฮะตัวนี้ผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า query นะครับไอตัว method create ตัวเนี้ยก็คือจะเป็น method ที่เราจะทำการ insert ข้อมูลลงไปใน table นะครับไอตัวแปร query ตัวนี้ผมก็จะเก็บคำสั่งนะฮะ insert into เราก็จะใช้ this table นะครับก็จะเอาตัว table นี้มานะครับก็ข้อมูลที่เราจะ insert มีอะไรบ้างก็จะมี name มี comment นะฮะมี comment time นะครับแล้วก็ค่าที่จะ insert เข้าไปก็คือจะเป็น this name นะฮะthis comment แล้วก็ now นะครับอันนี้จะเป็นวันที่เวลานะครับโอเคนะครับเรียบร้อยจากนั้นนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสร้างตัวแปรชื่อว่า insert comment นะฮะหลังจากที่เรามีการเก็บคำสั่งนะครับ insert ไปแล้วปุ๊บเก็บไว้ใน query เราก็จะต้องมีการ query ใช่ไหมครับก็ thisdb แล้วก็ insert
คิวรีนะครับโอเคไอตัว method ตัวเนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมมีการใช้ตัวฟังก์ชันหรือว่า method insert ที่เราสร้างในนี้เห็นไหมครับก็จะมีการรับพารามิเตอร์มานะครับตรงนี้เราก็ใส่ไอคิวรีตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วโค้ดตรงนี้มันก็จะทำงานนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรตัวนี้จากนั้นนะฮะผมก็จะให้มัน return insert comment นะครับก็คือ return ข้อมูลที่มันทำการ insert ไปแล้วเนี่ยออกมานะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะฮะก็จะมี method index นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผมจะใช้คำสั่ง select นะฮะในการเอาเลือกข้อมูลแล้วเราจะเอามาแสดงที่หน้า index นะฮะก็จะใช้ select star นะฮะ from ก็จาก table นะฮะ order by id this นะฮะแล้วก็สร้างตัวแปร resolve มาเก็บ this db แล้วก็ใช้เรียกใช้ตัวฟังก์ชัน select นะฮะตามด้วยargument ที่เราจะส่งไปก็คือ query คำสั่งที่เราเก็บจากตรงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะฮะตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นตัว method date format นะฮะตัวนี้ก็ใส่พารามิเตอร์เป็น data ลงไปนะฮะผมก็จะมีการใช้งานตัวฟังก์ชันตัวนี้ฮะ date default time zone setก็จะเซตเป็นเอเชียนะฮะแล้วก็แบงคอกนะฮะโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะสร้างตัวแปร date ขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็จะเก็บมีการใช้ฟังก์ชัน date นะฮะ mj h i s แล้วก็ a นะครับตรงนี้จะเป็นฟอร์แมตของมันนะครับทุกคนก็ไปดูในเว็บไซต์ PHP ได้นะครับแล้วก็ time นะฮะจากนั้นก็ return date ออกมานะฮะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นนะฮะตัว class comment นะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัวฟังก์ชัน date เนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยที่ผมใช้เป็นตัวอักษรพวกเนี้ยนะครับมันมีความหมายอยู่นะฮะทุกคนก็อย่างเช่น m ใหญ่นะครับก็จะเป็นนี่การแสดงเดือนนะครับผมแบบเป็นสั้นๆนะฮะส่วน j นะฮะ j เล็กใช่ไหม j เล็กนี่ฮะ j เล็กก็จะเป็นการแสดงวันนะครับอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะฮะเผื่อใครที่งงนะครับก็นี่ฮะเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์ index นะฮะด้านนอกตรงนี้เลยนะครับก็ชื่อว่า index.php นะฮะโอเคตรงนี้ผมก็จะวางโครง html มาเลยนะครับ title ตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า comment system oop นะครับโอเคด้านบนสุดนะฮะผมจะทำการinclude นะฮะ once ก็ include จากfolder controller นะฮะแล้วก็ไฟล์ comment จากนั้นผมก็จะมีการสร้างตัวแปร com ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการ new นะครับตามด้วยชื่อของ class ก็คือ comment นะฮะจากตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นการเรียกใช้งานนะครับตัวคลาสตัวนี้แหละนะฮะจากนั้นนะฮะเราทำไงต่อครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาในส่วนของบอดี้ตรงนี้นะฮะผมก็จะมีการสร้างคลาสนะฮะชื่อว่า box นะฮะในคลาสนี้นะครับผมก็จะมี ul นะครับในส่วนของ ul เนี่ยผมจะมีการใช้ while loop นะครับในการ loop เอาข้อมูลที่มีในดาต้าเบสเนี่ยนะครับมาแสดงนะครับผมก็จะเปิดปิดแท็ก PHP ก่อนนะฮะแล้วผมก็จะใช้สร้างตัวแปร result นะครับผมก็จะใช้ com นะฮะตัวแปร com ในการเข้าถึง method ที่อยู่ใน class comment นะฮะก็จะเห็นว่าไอตัว index ก็คือตัวนี้นะครับเป็น method สำหรับการเลือกข้อมูลที่อยู่ใน table มานะครับในตารางมานะครับโอเคก็
ก็คือเวลาที่เราจะเรียกเข้าถึงเนี่ยเราจะใช้ตัวแปรนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมใช้ตัวแปรคอมแล้วก็เข้าถึงตัว index นะครับ method index ที่อยู่ในตัว class comment ตัวเนี้ยนะครับจะใช้ตัวนี้ในการเข้าถึงนะครับตัวแปรตัวนี้โอเคนะครับจากนั้นนะฮะทำไงต่อผมก็ใช้ while นะครับแล้วก็data นะครับตรงนี้เราก็จะเก็บตัว result ที่เราได้ทำการ fetch มาในรูปแบบของ adsoc ก็คือ associative array นะฮะโอเคตรงนี้ผมจะตัดปีกาออกไปนะฮะปุ๊บนะครับจากนั้นนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น li นะครับli ตรงนี้นะฮะผมก็จะมีเป็น tag b นะครับก็ผมจะให้มัน echo data ก็คือชื่อนะครับผู้โพสต์นั่นเองโอเคนะฮะปิดแท็ก PHP ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ขีดนะครับ dash ตรงนี้ผมก็จะ echo data ก็คือ comment นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ echo ในส่วนของ date นะฮะ format ซึ่ง parameter ในนี้ผมก็จะ echo ตัว data commenttime นะฮะแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะฮะต่อจากตัว li นะฮะก็จะปิดปีกาที่เราตัดมาเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคแบบนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีการเว้นวรรคหน่อยนะครับซึ่งไอตัวหน้า UI เนี่ยผมไม่ได้ทำให้มันสวยอะไรมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเจาะจงไปที่ระบบมากกว่านะครับในส่วนของ PHP ซึ่งไอตัว HTML CSS เนี่ยผมก็จะเขียนแบบว่าแบบไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะฮะก็คือเขียนไปแบบไม่สวยอะนะครับก็ทำตามได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะฮะก็ผมจะด้านล่างตรงนี้ฮะผมจะมีการเช็คนะฮะถ้าเกิดว่ามีนะครับ if is set get นะฮะ msg เราก็จะสร้างตัวแปร msg มาเก็บไอตัว get msg นะครับไว้ในตัวแปร msg แล้วก็ echo นะฮะตรงนี้ผมจะให้มัน echo span นะฮะแล้วผมก็จะกำหนด style ให้มันนะครับเป็นสีเขียวฟอนต์ไซส์20พิกเซลนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับก็คือ MSG แบบนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟอร์มนะครับแอคชั่นเนี่ยเราจะให้มันแอคชั่นไปที่ไฟล์ post.comment.php นะครับแล้วก็method ผมจะเซตเป็น post นะฮะโอเคนะฮะในนี้ครับผมก็จะมีเป็น table นะฮะแล้วก็จะมี tr td เป็น your name นะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น input นะฮะ type เป็น text นะฮะแล้วก็ name เป็น name นะฮะ placeholderก็จะใส่เป็น please enter your name นะฮะแล้วผมก็จะมีการกำหนด style ให้มันนะครับเป็น width 230 pixel height 30 pixel นะฮะโอเคนะครับจากนั้นด้านล่างตรงนี้ฮะก็จะเป็น td comment แล้วก็ตรงนี้จะเป็น text areaผมก็ใส่ name ตรงนี้เป็น comment นะฮะID ลบออกไปไม่ใช้นะฮะ call 30 row 10โอเคแล้วก็ placeholder please enter your comment นะฮะโอเคด้านล่างตรงนี้
ผมก็จะใส่เป็นช่อง submit นะฮะไม่ใช่ช่องเป็นปุ่มนะครับปุ่ม submit ผมจะใส่ไว้ที่นี้เลยแล้วกันนะฮะ input นะครับท้ายเป็น submit name เป็น submit แล้วก็ value นะฮะเป็น post แล้วก็กำหนด style เป็น width 235พิกเซลนะฮะ height 40พิกเซลโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้า index กันนะฮะผมก็จะเข้าไปที่ localhost ชื่อไฟล์ก็คือ comments system นะครับโอเคตรงนี้เขาแจ้งอะไรเอ่ยมี error นะครับก็คือ call to member function fetch as sock ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ line 22นะครับหน้า index ตรงนี้ผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าโอเคครับทุกคนก็ในส่วนของ comment เนี่ยเดี๋ยวเรามาเพิ่ม return resolve ตรงนี้นะครับแล้วก็ index เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผมลอง search stack overflow ดูนะครับเหมือนว่าเขาจะให้เราลองเช็คดูนะครับผมลองเช็คดูโอเคก็คือเช็คข้อมูลก่อนก็จะเห็นว่ามันขึ้น error ตรงนี้นะฮะที่ line 22นะฮะตรงนี้เนี่ยผมจะต้องเช็คตัว resolve ตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตัดปีกาวไปตรงนี้นะฮะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับโอเคแบบนี้นะฮะทีนี้ก็มาจะเห็นได้ว่า error หายแล้วนะครับก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ css นะฮะให้กับตัวอันนี้ของเรานะครับตัว html ของเราก็คือเดี๋ยวผมจะใช้สไตล์แบบนี้แล้วกันแบบเขียนในหน้านี้เลยนะครับใส่สไตล์ให้กับตัว box ของเรานะฮะก็คือกำหนด border นะฮะ6พิกเซล solid 999นะครับ margin 30พิกเซล auto 0นะฮะ padding 20พิกเซล width 1000พิกเซล height 250พิกเซลนะฮะโอเคแล้วก็เป็นเดี๋ยวผมเว้นอย่างนี้แล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะฮะแล้วก็จะมี overflow ก็คือตัว score นะฮะ overflow เป็น score นะครับจากนั้นก็ box ul นะฮะอันนี้ผมจะลบ margin ออกไปแล้วก็ paddingแล้วก็ลบ list style แล้วก็ box li นะฮะตัวนี้ก็จะกำหนด display เป็น block นะฮะ border bottom 1 pixel เป็น dashed สี DDD นะครับ margin bottom 5 pixel paddingbottom 5พิกเซลโอเคนะครับแล้วก็ box li ตัวสุดท้ายนะฮะ large child ผมจะลบ border bottom นะฮะเป็น0 dashed โอเคแล้วก็ box span กำหนดสีฟอนต์นะฮะเป็นสี888นะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยทีนี้มาดูที่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะฮะตัวผมว่าน่าจะโอเคละนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับตัวฟอร์มเดี๋ยวผมจะทำให้มันเซนเตอร์แล้วกันก็คือนี่ฮะผมจะใช้แท็กเซนเตอร์เลยนะครับใน HTML จริงๆแท็กตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเลิกใช้ไปยังนะฮะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคซึ่งในวิดีโอนี้ตามที่ผมบอกนะครับก็คือเราจะไม่คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับ UI อะไรมากก็ออกแบบให้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้
นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำอีกไฟล์หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวไฟล์เดี๋ยวเรามาสร้างเลยแล้วกันนะครับชื่อว่า post comment นะฮะตัวไฟล์นี้แหละนะครับที่จะเป็นไฟล์ที่เราทำงานกับเวลาที่เราคลิกนะฮะก็คือคลิก submit ตรงเนี้ยนะครับpost ปุ๊บตัวไฟล์เราก็จะส่งไปให้ตัวไฟล์ตัวนี้มาทำงานนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็คือผมจะ include once ตัว controller มานะฮะแล้วก็ comment โอเคนะครับจากนั้นก็จะสร้างตัวแปร com ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะมีการเรียกใช้งานตัว class comment นะฮะแล้วผมก็จะมีการเช็คนะฮะว่า is set นะฮะถ้าเกิดว่ามี post ในส่วนของ submit ถ้าเกิดว่ามีการกด submit มานั่นเองนะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปร name อันนี้เราก็จะเก็บตัว post name ไว้นะฮะก็คือชื่อนั่นเองตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าผมจะมีการเก็บนี่ฮะ name ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็จะมี comment นะฮะโอเคตัวแปรตัวแปรตัวที่2ก็คือจะเป็น comment นะฮะก็จะเป็น post comment โอเคแล้วก็จะมีเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันชื่อเนี่ยมัน empty ก็คือชื่อมันเป็นค่าว่างนะครับกับตัว comment ถ้าเกิดว่ามันเป็นค่าว่างนะครับถ้าเกิด empty 2ตัวนี้นะครับก็จะให้ echo ออกมานะครับว่าใช้เป็น span แล้วกันกำหนด style ให้มันนะครับเป็นสีฟอนต์เป็นสีแดงนะฮะฟอนต์ size 20พิกเซลโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อความว่า fill must not be empty นะฮะโอเคนะครับก็เป็นการเช็คข้อมูลก่อนที่เราจะคอมเมนต์มานะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่ empty ก็จะใช้ตัวแปร com แล้วก็เรียกใช้งานตัว set data function ตัวนี้นะครับที่อยู่ในclass comment ตัวนี้นี่นะฮะโอเคก็นี่ฮะจะมีพารามิเตอร์2ตัวใช่ไหมครับก็คือ name กับ comment ตัวนี้มาจากไหนก็คือมาจากตรงนี้ฮะที่เราเก็บไว้เห็นไหมครับก็จะมีการส่ง argument ไปปุ๊บก็จะเข้ามาที่นี่ตรงนี้ก็จะเก็บไว้เป็นชื่อกับ comment นะฮะโอเคจากนั้นฮะก็จะเช็คนะครับถ้า com create นะครับตรงนี้ create คืออะไรก็คือจะเป็นการ insert นั่นเองนะครับก็คือเข้าไปที่ create นะฮะก็จะเป็นการ insert ข้อมูลลงไปใน table อะไรต่างๆจากนั้นก็มีการ query แล้วก็ return ตัว query ตัวข้อมูลออกมานะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดมีการ insert ไปแล้วปุ๊บใช่ไหมครับมีการเช็คว่ามีชื่อมี comment ปุ๊บมีการ insert ปั๊บนะฮะก็จะให้มัน redirect นะฮะheader location ไปที่ index.php ตามด้วยข้อความนะครับตรงนี้จำได้ไหมครับว่าเรามีการเช็คตรงนี้นั่นเองนี่ is set get msg นะครับตรงนี้เราใช้เป็น question mark ตามด้วย msg ก็คือตรงนี้นะครับโอเคก็คือผมจะ concatenate นะฮะกับตัวนี้ก็คือจะเป็น url encode ตามด้วย comment posting successfully นะครับข้อความตัวนี้นะฮะโอเคนะครับซึ่งข้อความตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราโพสต์ข้อมูลเรียบร้อยครับก็จะได้นะครับมันมาแสดงที่ตรงนี้เราก็กำหนดสีฟอนต์ไซส์ให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเรามีการใช้ตรงนี้แหละนะครับโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะผมจะรีเฟรชก่อนผมก็จะใส่ชื่อนะครับแล้วก็ถ้าผมลองพิมพ์เอา volume มาใส่นะครับ post ไปปุ๊บนะฮะตรงนี้ผมกำหนดไฟล์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะมันไม่มี s นะฮะตรงนี้ action เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ก็ได้ให้มันก็คือลบ s ออกนะฮะลบ s ตัวนี้ออกเพราะว่ามันหาไฟล์ไม่เจอนะครับโอเคเอาใหม่เกือบหล่อแล้วนะฮะโอเคก็ volume เหมือนเดิมนะครับกด post ไปตรงนี้เห็นไหมครับว่าข้อความมาแล้วทีนี้ครับ
มาดูที่ตัวเดต้าเบสของเรานี่ฮะทุกคนก็จะเห็นว่าตัวคอมเมนต์เนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลแล้วนะครับก็จะมีชื่อมีคอมเมนต์นะครับแล้วก็เวลาก็จะเห็นว่าเวลาจะตรงกันนะครับวันที่เดือนปีอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนี่ครับก็จะเป็นระบบคอมเมนต์ซิสเต็มเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราโพสต์เสร็จเนี่ยข้อความคอมเมนต์โพสติ้งซักเซสฟูลลี่จากตรงนี้จากตรงนี้นะฮะก็จะถูกส่งมาตรงนี้แหละเห็นไหมครับก็จะขึ้นข้อความเป็นเขียวๆแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าระบบของเราเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นดูไมเลอร์เดฟโพสต์เห็นไหมครับถ้าข้อความตัวใหม่มาก็จะเห็นว่าจะขึ้นอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะเป็น border dashed สีนี้นะครับโอเคก็เรียบร้อยครับนะฮะเสร็จสมบูรณ์โพสต์นะครับโอเคชื่อขึ้นนะฮะข้อความมาแล้วก็วันเวลาวันที่เดือนปีมานะครับจริงๆมีแค่เดือนวันที่แล้วก็เวลานะครับโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับวิดีโอนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว comment system นะครับซึ่งจะเห็นว่าผมพาทุกคนมาเขียนในรูปแบบของ OOP นะครับก็จะได้ทำความคุ้นเคยกับตัวการเขียนโค้ดแบบนี้ด้วยนะครับใน PHP นะฮะโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าหากชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ